สถานการณ์ราคาสินค้าหลายรายการทยอยปรับตัวลดลงโดยเฉพาะราคาเนื้อหมูที่ราคาสูงมากกว่า1เดือนแตะกิโลกรัมละ200บาทล่าสุดนั้นราคาได้ปรับลดลงมากิโลกรัมละ10บาททำให้ผู้ซื้อเริ่มรู้สึกผ่อนคลายต่อสถานการณ์ราคาสินค้าบวกกับโครงการคนละครึ่งเฟส4ของรัฐบาลที่ออกมาช่วยหนุนการใช้จ่ายของประชาชนทำให้บรรยากาศการซื้อขายกลับมาคึกคักแม้ราคาสินค้าจะปรับตัวลดลงแต่ในสายตาของพ่อค้าแม่ค้าและคนซื้อยังมองว่าสินค้านั้นแพงอยู่เพราะภาระค่าของชีพนั้นสูงขึ้นทำให้คนไทยต้องแบกรับแรงกระแทกทั้งนี้สำนักข่าว INN สำรวจราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเข้าของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของผู้บริโภคที่ตลาดยิ่งเจริญย่านสะพานใหม่พบว่าหมูเนื้อแดงราคากิโลกรัมละ170-210บาทตามชนิดของเนื้อที่มีการตกแต่งแล้วเช่นสันนอกสันในกิโลกรัมละ190บาทสะโพกกิโลกรัมละ170บาท3ชั้นกิโลกรัมละ210บาทไข่ไก่ราคาแพงละ105บาทถึง125บาทตามขนาดเนื้อไก่สดกิโลกรัมละ65ถึง135บาทแล้วแต่ชิ้นส่วนสำหรับในตลาดร้านค้าหลายร้านอย่างเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งซึ่งทำให้มีประชาชนนั้นมาใช้สิทธิ์ในการซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยส่วนใหญ่จะเป็นข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นและอาหารที่เก็บไว้ได้นานเช่นไข่ไก่ทั้งนี้จากการสอบถามร้านขายเนื้อหมูสดในตลาดบอกกับสำนักข่าวNNว่าราคาเนื้อหมูขณะนี้ได้ปรับตัวลงประมาณ 10-20 บาทโดยราคาหลังจากช่วงเทศกาลตรุษจีนได้ปรับลดลงประมาณ 10-20 บาทจากช่วงก่อนหน้านี้ราคาเนื้อหมูของหมูเนื้อแดงอยู่ที่กิโลกรัมละ200บาท3ชั้นกิโลกรัมละ240-250บาทซึ่งล่าสุดราคาได้ปรับลดลงมาเหลือหมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ170บาท3ชั้นกิโลกรัมละ210บาทซึ่งอยากให้ราคานั้นปรับลดลงไปอยู่ในราคาภาวะปกติในช่วงก่อนหน้านี้ที่ราคาเนื้อหมูนั้นอยู่ที่กิโลกรัมละ150-180บาทซึ่งจะทำให้ประชาชนนั้นกล้าออกมาใช้จ่ายและเป็นการช่วยเหลือในเรื่องของค่าครองชีพของประชาชนในปัจจุบันที่สูงขึ้นเนื่องจากราคาสินค้าของแพงแต่ราคาค่าแรงขั้นต่ำเท่าเดิมอีกทั้งหนี้ครัวเรือนอยู่ในภาวะที่สูงทำให้ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายแต่หลังจากที่โครงการคนละครึ่งของรัฐบาลได้ออกมาทำให้ประชาชนนั้นออกมาใช้จ่ายซื้อสินค้ามากขึ้นร้านค้าก็มียอดขายเพิ่มแม้ราคาจะปรับลดลงแต่ในสายตาของผู้ซื้อและผู้ขายยังมองว่าราคาสินค้านั้นแพงอยู่เทียบกับในช่วงปีก่อนที่ราคาสินค้ายังพอมีกำลังซื้อจากประชาชนแต่พอมาปีนี้สินค้าหลายรายการปรับตัวแพงขึ้นทำให้กำลังซื้อของประชาชนลดลงร้านค้าได้รับผลกระทบยอดขายลดลงตามไปด้วยนอกจากนี้บางร้านในตลาดยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเนื่องจากกังวลเรื่องของภาษีที่จะโดนเรียกเก็บจากรัฐบาลขายดีไหมคะพี่ช่วงนี้ไม่เลยค่ะของลงยังไม่มีแต่ตู้หนึ่งเดียวแล้วของพี่มีคนละครึ่งแล้วขายดีไหมคะคนซื้อเยอะไหมคนละครึ่งมันก็ได้เรื่อยๆแหละแต่บางคนเขาไม่รับแล้วเพราะว่ามันโดนภาษีกันการปรับลดราคาของสินค้านั้นจะทำให้ประชาชนได้ใจชื้นในระยะยาวหรือเป็นเพียงการตรึงราคาระยะสั้นเนื่องจากการขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐแต่ร้านค้าหลายร้านมองว่าแนวโน้มของราคาสินค้าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะยังปรับตัวสูงขึ้นเพราะราคาต้นทุนยังสูงอยู่